ูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมะกะรังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์พระให้ชินนิมนต์สมณเณรทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำราธนาสินพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะหันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนาธารณมันดนาวิภูสนัทธานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนาธารณมันดนาวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิคหานาเวรมณีชาตรูปราชตะปฏิคหานาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบพระสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพลัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมระยะมัจฉะปมาตทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันทวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะคีตวาทิตะวิสูกทัสสนะมาลาคันทะวิเลปะนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิ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 สีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนานิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีThank you.
ครั้งมาจะโลกาที่ปฏิสัมปฏิกาตันชะลียานาทิวรังอายาจะถาสันทีทะสัตตามอปรชังคาชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมนายพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหัดนามัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมาหูรานปวงสัตว์ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราศสุธรรมมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมเทศนาพระวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสุขเกษมสีสมดังเจตตนาเถินอารัตถนังกโรมาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะมาการเณรธรรมสวนังเอตัมมังคะระมุตตมันติขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความน้อมน้อมตอบ
พระธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเราทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมกันในวันนี้ได้มาไหว้พระฟังธรรมรับศีลฟังธรรมในวันนี้ถือว่าเป็นมงคลของพวกเราทั้งหลายที่เราได้มาทำกิจทำหน้าที่ในพระศาสนาเมื่อวันพรุ่งนี้จะถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์จะมีพระชนมายุครบ92พรรษาพวกเราก็ได้อานิสงส์ได้บรรหยุดราชการมาทำบุญภาวนาอีกวันหนึ่งเสาร์อาทิตย์จันทร์เราก็ได้มีโอกาสทำความดีในหนึ่งวันเป็นวันหยุดที่ทางราชการหยุดให้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่พระองค์มีพระชนมายุครบ92พรรษาเรามานึกแล้ววันนี้เป็นวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่เรานึกถึงบุคคลที่ให้ชีวิตเรานะคือแม่ของเราแม่นะมันหรือมารดาของเราเนี่ยแม่ของเราเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตของเราเราทั้งหลายก็คงจะเพราะเราทั้งหลายก็คงจะไม่รู้ว่าบุคคลผู้ให้กำเนิดเราเนี่ยเป็นผู้ให้ท้องให้ครรภ์ให้ท้องแก่เราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครเธอเป็นใครแม้จะคลอดออกมาโดยธรรมชาติคลอดออกมาเราก็ไม่รู้ว่าคนที่คลอดของเรานี่เป็นใครเราเติบใหญ่มาครบปีเราก็คงไม่รู้ว่าหญิงคนนี้เป็นใครเพราะเมื่อเรารู้เรื่องสาแล้วที่อาศัยความใกล้ชิดกับหญิงคนหนึ่งเขาก็เธอผู้นั้นก็สอนเราให้รู้จักคำว่าแม่แล้วก็มีความจำหมายว่าแม่หรือมารดาหรือแม่แปลว่าผู้ให้กำเนิดเมื่อเรามีชีวิตอยู่มาหลายปีขึ้นเราได้รับการลึกเอาใจใส่ดูแลการเลี้ยงดูจนเราเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกสำนึกถึงความเป็นแม่ของเราตามลำดับเพราะเมื่อเราได้ศึกษาหลักธรรมได้ศึกษาจากหลักศีลธรรมข้อธรรมว่าแม่เป็นคนมีบุญคุณกับเราเราก็มีความรักมีความรักมีความเอื้ออาร์เรามีความรักความเกี่ยวพันกับบุคคลนั้นอันเป็นแม่ของเรานั้นมากขึ้นจ
จนว่าเราโตแล้วเรามีฐานะเป็นพ่อคนแม่คนเราก็มีความรู้สึกรักใคร่ลูกของเราที่เกิดขึ้นมากับเรานะนึกถึงว่าบุคคลที่ให้ชีวิตของเรานั้นมันมีเป็นบุคคลที่มีค่าต่อเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญคุณต่อเราอันนี้แล้วก็นึกถึงคุณค่าของท่านที่ท่านให้การเลี้ยงดูเอาใจใส่เราเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เป็นบุพการีชนว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าบุคคลหาได้ยากสองอย่างคือบุพการีบุคคลที่อุปการะก่อนคือเลี้ยงดูเราตั้งแต่อยู่ในครรภ์ต่อมาก็กตัญญูกตเวทีเรารู้จักบุญคุณของท่านแล้วตอบแทนคุณบุคคลนั้นเพราะว่าเป็นผู้มีอุปการะแก่เราก่อนได้แก่แม่ของเราน่ะพ่อแม่ของเราเนี่ยนะอันนี้สมัยที่อาจารย์ยังเป็นเด็กนะยังเป็นเด็กน้อยก็จำได้ว่าเราลึกถึงว่าอันนี้เป็นแม่ของเราเนี่ยตอนนั้นอาจารย์ยังขอนึกถึงว่าน้องชายคนที่สองน้องชายคนที่สองที่อยู่ในครรภ์แม่อยู่เนี่ยนะยังอยู่ในครรภ์อยู่แต่เราก็นอนบนตักแม่เล่นอยู่ที่ชานบ้านนึกถึงการความรักความเอื้ออาทรที่ท่านมีต่อเราเรานึกได้นะนึกได้แล้วเรานึกได้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราจะคงจะมีอายุสองขวบกว่าก็มานึกถึงความจำที่เรานึกได้ก็แบบแม่ของเรานั้นยังมีน้องคนที่สองอยู่ในครรภ์ถ้าเรามีพี่น้องด้วยกันหลายคนเนาะเราคงจะนึกได้ว่าเรามีน้องสักสองสามเรามีน้องกี่คนแล้วเรานึกถึงความเรารู้เรียงสานึกถึงคุณของแม่ได้นะอันนี้เพราะว่าอาจารย์ที่ครอบครัวของอาจารย์เนี่ยมีพี่น้องด้วยกันแม่ให้ชีวิต8คนแล้วพี่สาวคนโตก็ตายตอนเมื่อแม่ให้กำเนิดเขามาอายุ1เดือนพ่อแม่อยู่ไฟอายุได้1เดือนแม่ก็ลูกพี่สาวคนโตก็ถึงแก่กรรมส่วนน้องคนเล็กก็แม่ก็แทงก็เรียกว่ามี8คนที่อยู่มีชีวิตอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะพี่สาวคนโตเดี๋ยวนี้ก็70กว่าท่านพี่สาวคนโตเกิดปีมะเสงปีมะเสงปีงูเล็กนะพี่สาวคนต่อมาก็คงจะเกิดปีมะเมียมะแม่นะแล้วพี่ชายก็เกิดปีบอกปีจอแล้วอาจารย์ก็เกิดปีฉลูเนี่ยมันก็ห่างๆกันมันปีกว่าอีก2ปีเนี่ยแต่ก็ว่าพ่อแม่ก็ให้ชีวิตแก่ลูกเนี่ยมีช่องว่างการมีลูกก็ประมาณปีกว่าปีกว่าอย่างอาจารย์เกิดปี04น้องชายคนที่2คนถัดไปก็เกิดปี06อาจารย์เกิดปีฉลูน้องชายเกิดปีกระต่ายเนี่ยอันนี้มันก็เราก็นึกถึงคุณค่าที่ครอบครัวที่มีต่อเราเนี่ยท่านให้อะไรแก่เราบ้าง
แต่เราจำไม่ได้ว่าท่านให้นมแกเรายังไงมั้งเราเล็กเกินไปเนาะท่านให้นมแกเราเนี่ยเรานึกไม่ได้ละแต่ว่าท่านให้นมแกน้องนั้นเราเห็นอยู่แต่ท่านให้นมแกเราเนี่ยเราจำไม่ได้เราได้กินนมแม่ยังไงเรากินเราจำไม่ได้นี่พ่อแม่ก็เลี้ยงลูกมาจนถึงที่เราโตขึ้นมาก็ได้บวชเป็นสามเณรได้พาแม่มาปฏิบัติกรรมฐานที่นี่ที่วัดลำเปิงนี่นะตอนแม่อายุ59ปีตอนนั้นแม่ก็เป็นมะเร็งในตับเป็นมะเร็งอยู่มีอาการเป็นมะเร็งแต่ไม่ตรวจยังไม่ได้ตรวจพบมะเร็งพอท่านปวดท้องเจ็บท้องพอท่านปฏิบัติธรรมเสร็จกลับบ้านก็ไปทำงานที่บ้านก็ปวดท้องอาการเจ็บหนักก็ไปหาหมอก็ตรวจเช็คว่าเป็นมะเร็งในตับก็รู้ตัวอย่างนี้ก็ท่านจะมีอายุได้อีก8เดือนท่านก็ถึงแก่กรรมก็อยู่ในช่วง59ถึง60ปีก็แม่อายุ60ปีก็ตายไปอันนี้ถึงแก่กรรมไปอันนี้เราได้ให้ทางเราได้ให้ทางเดินทางแห่งจิตให้แก่แม่มีการได้มาให้ท่านได้มาปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ให้ทางบุญให้แม่ได้ทำความดีเนี่ยอายุเพียงแค่59ปีเต็มเข้าถึง60ท่านก็ต้องละสังขารเสร็จแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสในมงคลสูตรว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังการอุปัฏฐากบิดามารดาเอตามังคะระมุตตมังย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดการอุปัฏฐากพ่อแม่ย่อมเป็นมงคลแก่เรานะเป็นมงคลแก่เราถ้าเราไม่ได้ดูแลท่านไม่ได้เอาใจใส่ท่านเท่าที่ควรเราก็เสียโอกาสนะเสียโอกาสที่ท่านต้องเสียชีวิตไปแบบเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณท่านแต่ตอนที่เราบวชเป็นเนนเขาบอกว่าบวชเป็นเนนได้ตอบแทนบุญคุณแม่ตอนนั้นอาจารย์เขาบวชเป็นเนนตอนเป็นเนนเราก็บวชเป็นเนนอยู่7ปีแต่เราก็ไม่มีความสำนึกเท่าไหร่หรอกว่าที่เราบวชนี้จะได้บวชให้แม่ได้บุญหรือว่าแม่จะได้บุญเราก็ไม่ค่อยนึกเท่าไหร่เพราะว่าเราบวชเป็นเนนแล้วก็ความการคิดถึงคุณของคุณของมารดาของแม่มันก็มีน้อยแต่พอเรามาเป็นเนนแล้วเราได้ศึกษาธรรมได้ศึกษาข้อประพฤติปฏิบัติเราก็รู้จักคุณของแม่ว่าแม่มีผู้เลี้ยงดูเรายังไงอันนี้แต่ละคนก็อาจารย์ก็บอกว่าแต่ละคนก็มีแม่เนาะมีแม่ของตนเองในเราตอนนี้ก็เป็นแม่กันเนาะเราเป็นแม่กันแล้วมีเรามีลูกเราก็มีความรักมีความห่วงใยในลูกนานาประการแต่เรานี่เป็นพระนี่เราไม่มีลูก มีแต่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เนี่ยมีลูกศิษย์เท่านั้นเราไม่มีลูกที่มาแจกเนี่ยไม่ลูกที่เราเป็นผู้ให้เกิดเราไม่มีแต่ลูกศิษย์เราความรู้สึกถึงความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้สึก
ในความห่วงความอะไรความรักความอะไรในหายาทแต่เราก็มีความหวังดีมีความเมตตาธรรมมีความยินดีกับลูกศิษย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติดีในขณะที่เราได้มาสอนกรรมฐานนี่มันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อลูกศิษย์ทั้งหลายอันนี้เป็นธรรมะในส่วนของศีลธรรมธรรมะในครอบครัวที่เรามีครอบครัวมีธรรมะมีความรักอะไรกันและกันนั้นนะมันก็อาศัยที่ว่าเราทุกคนถ้าเราอยู่ด้วยกันสุขสบายมีอยู่มีกินมีใช้อะไรก็ได้ก็ดีหมดเราอาจารย์ก็คิดว่าลูกๆจะมีความรักความผูกพันกับพ่อแม่คงจะน้อยไม่มีมากแต่ถ้าครอบครัวใดอยู่กันด้วยความยากลำบากอดอยากปากแห้งกินมือหยดมือกินมือเลี้ยงกันเลี้ยงดูเอาใจใส่กันด้วยความยากลำบากหนาวร้อนหิวกระหายต้องอดทนต่อสู้บากบั่นภาคเพียรให้ชีวิตรอดเนี่ยเราก็คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่มากแต่ประเภทที่ว่าอยู่สุขอยู่สบายมันก็ความผูกพันหรือความรู้สึกว่าเอาเขาเอาใจเราเนี่ยเราจะมีความรักจากใจสักกี่มากน้อยไม่รู้นะแต่ถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบากเนี่ยสิ่งไหนที่พ่อแม่หยิบยื่นให้เนี่ยเรารู้สึกมีความประทับใจประทับใจนะเนี่ยอาจารย์สมบัติเป็นเด็กเนี่ยจะเรียกว่าถ้าเรื่องการกินเนี่ยต้นหอมเนี่ยถ้าเอาอะไรใส่ด้วยต้นหอมเนี่ยมันจะกินไม่ได้เลยนะต้องขอให้แม่นี่ตักเอาอาหารที่จะใส่ด้วยต้นหอมออกมาก่อนแล้วก็เอาต้นหอมใส่ทีหลังแม่ก็ยังอนุเคราะห์เรานะตักมาให้เราถ้วยเล็กเนี่ยเหมือนกับว่าตำมะเขืออะไรอย่างนี้นะที่ต้องใส่ต้นหอมท่านก็ตักมาให้เราพอกินหลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมเข้าไปนะเราก็มีความรู้สึกภูมิใจในความดีที่แม่รักเราที่ว่าให้เราจะต้องไม่ต้องมากินค่ะมากินข้าวนะมันมีผลมีกินกับข้าวแบบว่ามีสิ่งที่จะเป็นต้นหอมเนี่ยเราก็เว้นไปได้ก็เพราะว่าความมีน้ำใจของแม่นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ท่านให้ความเอื้อเฟื้อแก่เราอันนี้เพราะว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นมีความบากบั่นภาคเพียรต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากกับพ่อกับแม่ทุกข์กับพ่อกับแม่มาเราก็รักท่านรักท่านในฐานะที่ท่านให้ความเอื้อเฟื้อแก่เราจนสุดท้ายเราเรียนหนังสือจบป .4 สอบได้ที่หนึ่งของห้องเรียนของโรงเรียนแล้วเราเรียนต่อไม่ได้เพราะไม่มีทุนการศึกษาเรียนน่ะพ่อก็บอกว่าถ้าอยากเรียนก็ให้ไปเข้าวัดเถอะพออยากเรียนก็ให้เข้าวัดเถอะเราก็เลยไปเข้าวัดเรียนอักขระภาษาล้านนาแล้วก็อ่านคำสวดคำให้ศีลให้พรจนจบใช้เวลาประมาณ3ปีพ่อแม่ก็เตรียมข้าวปลาอาหารเตรียมข้าวเตรียมของเพื่อจะให้เราได้บวชเป็นเณรเมื่อเราได้มีความพร้อมที่เป็นสามเณรแล้วเข้าวัดเวลาปี2515บวชเณรเป็น2518พ่อแม่เตรียมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะเตรียมของบวชเนี่ย
เราจะได้บวชเมื่อเราได้บวชแล้วเนี่ยเราก็ได้ศึกษาเราเรียนระดับประถมตั้งแต่ประถม5มาจนถึงมัธยมปลายเพราะว่าพ่อแม่ให้โอกาสพ่อแม่ให้โอกาสให้เราได้เรียนเมื่อเราได้เรียนแล้วเราเป็นได้เป็นพระเราก็เรียนธรรมะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้คือให้โอกาสให้โอกาสแก่เรามาทำความดีเนี่ยตอนที่เราเรียนไประดับหนึ่งเรียนจบมัธยมปลายเนี่ยถือว่าเรียนจะเข้ามหาวิทยาลัยเขาบอกว่าพี่สาวก็บอกว่าน่าจะศึกน่าไปเรียนต่อข้างนอกเพราะจะได้ทำงานให้เป็นหน้าเป็นตาให้แก่ครอบครัวเราบอกว่าไม่จำเป็นหรอกการเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามแก่เท่าเราก็เลี้ยงดูในฐานะที่เราเป็นพระเป็นเณรอยู่ได้นะอันนี้จึงเป็นเหตุให้เราได้บวชเป็นพระได้เนี่ยเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าเรามีแม่มีพ่อเนี่ยให้โอกาสแก่เรานะพ่อแม่ก็เราก็พูดว่ามันแล้วแต่เรานะเราจะบวชเป็นพระต่อไปก็ได้นะบวชเป็นพระแล้วก็เราก็ทำงานทำประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่วัดวาอารามได้เป็นที่พึ่งแก่ศรัทธาญาติโยมได้เป็นต้นมาจนถึงที่ว่าถึงวันที่วันเวลาที่แม่ตายเราจึงรู้ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจนั้นไม่ที่บวชต่อไปมันก็ถูกแล้วพอถึงวันที่พ่อตายอีกก็เราก็ได้ตัดสินใจถูกแล้วที่พ่อที่เราได้ยังได้ทำบุญมันเป็นกุศลศพให้พ่อก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทำนั้นเราได้ทำให้แม่ให้พ่อนั้นได้สมกับฐานะแห่งความเป็นบุตรแล้วนะอันนี้พ่อแม่ก็มีใจรักมีใจผูกพันกับเราในฐานะที่ว่าเป็นลูกพระเนี่ยมีลูกชายเป็นพระเนี่ยพ่อแม่ก็มีความดีใจสุขใจอันนี้เรามานี่พูดว่านี่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าการที่เรามีแม่มีพ่อเนี่ยเราจะสามารถสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนได้นะจนถึงทุกวันนี้อาศัยที่ว่าเราเอื้อเฟื้อพ่อแม่เอื้อเฟื้อครอบครัวพ่อแม่อย่างดีเราจึงมีความรู้สึกว่าฉันมีกำลังแห่งบุญนะนึกถึงบุญคุณที่เราทำกับพ่อแม่อย่างถ้าเราจะทำอะไรกับบุคคลอื่นเนี่ยไม่มีใครจะมาพูดตำหนิเราได้ว่าทิ้งพ่อทิ้งแม่เราเลี้ยงดูพ่อแม่ดีที่สุดแล้วจนถึงวันตายเรามีความภูมิใจในความดีนี้อย่างนะเราก็สามารถทำความดีเนี่ยให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเพราะอำนาจที่ว่าเราเคยทำความดีเนี่ยเราทั้งหลายเราได้ประพฤติปฏิบัติความดีงามทั้งหลายทั้งปวงนะในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราจะได้มีความแข็งจิตใจเราจะได้แข็งเข้มแข็งแข็งว่าเรามีพ่อแม่เราก็ได้ทำบุญเลี้ยงดูท่านดังการที่เราได้ทำบุญเลี้ยงดูท่านเนี่ยถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านนั้นมีความสุขใจในการที่ได้ที่ได้เห็นลูกบวชเป็นพระแล้วก็ทำงานให้แก่พระศาสนาอย่างนี้นะพระพุทธองค์นั้นได้ทรงแสดงพระธรรมที่ไปโปรดพระพุทธมารดาเราเรียกว่าพระภิกขุธรรมพระวิธรรมเจ็ดคำพีนั้น
มีคำที่หนึ่งว่าสังคณีพระพิธรรมคำที่หนึ่งชื่อว่าสังคณีสังคณีแปลว่าสงเคราะห์สงเคราะห์ธรรมธรรมก็ธรรมเนี่ยพระองค์ก็ทรงแสดงสังคณีสงเคราะห์ธรรมมาเป็นหัวข้อธรรม22หัวข้อมี3 22หัวข้อเรียกว่ามาติกาที่เราเรียกสวดมาติกา22มาติกาเนี่ยมาติกาแปลว่าแม่บท22แม่บทเนี่ยนะก็สงเคราะห์ให้เข้าใจให้เราเอามาเรียนรู้ให้เราเอามาฝึกษาเรียกว่าสังคณีเรียกมาริกามีชื่อมาริกาข้อธรรม22ติกะนี้มี3บทปฐมบททุติยบทตติยบทนะยกตัวอย่างว่าถ้าปฐมบทที่ว่ากุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลทุติยบทก็อกุศลธรรมาธรรมที่เป็นอกุศลตติยบทก็คืออัพยากตธรรมาธรรมที่เป็นอัพยากิจไม่ใช่กุศลอกุศลสรุปได้ว่าปรมัตถธรรมเนี่ยธรรมที่พระองค์ทรงแสดง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยย่อลงในธรรมติมาติกาได้3ได้3บทปฐมบททุติยบทตติยบทส่วนข้อเอามาเป็นทำสามขอข้อด้วยกันท่านกุศลธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลธรรมมาแบบธรรมที่เป็นอกุศลและอภยกตาธรรมมาธรรมที่เป็นอภยกิจธรรมที่เป็นกลางไม่ใช่กุศลอกุศลเนี่ยอันนี้เขาจะเป็นมาติกาธรรมเป็นบทธรรมสังคณีที่เราจะได้ยินบ้างเวลาเราไปงานศพเราฟังพระสวดพระสวดว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมะเนี่ยทำที่เป็นแม่บทอย่างนี้นะตอนนี้ไปเราจะได้มาฝึกเราจะรู้จักคำว่ามาติกาเนี่ยมาเป็นแม่บทธรรมเนี่ยมันมีหลากหลายมันมีทั้ง22แม่บทที่เป็นติกะมาติกาแล้วยังมีทุกกะมาติกาอีกมันมีมากมายทุกกะมาติกาเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2นะครับเหตุธรรมานะเหตุธรรมาธรรมที่เป็นเหตุและธรรมที่ไม่มีไม่สเหตุกะเหตุธรรมาเหตุกะธรรมาธรรมที่เป็นเหตุธรรมที่ไม่เป็นเหตุสหิตุกะธรรมธรรมที่มีเหตุเหตุกะธรรมธรรมที่ไม่มีเหตุก็มีธรรมสองอย่างธรรมที่มีเหตุธรรมที่ไม่มีเหตุธรรมที่มีเหตุประกอบมีเหตุมีสองประเภทคืออกุศลเหตุและกุศลเหตุธรรมใดที่เป็นแบบอกุศลเป็นบาปมันก็เป็นอกุศลเหตุธรรมที่ประกอบด้วยกุศลเป็นมหากุศลทั้งหลายเป็นกุศลเหตุเนี่ยได้แก่บุญทานบุญศีลบุญภาวนาอันนี้ก็เป็นธรรมที่ก่อให้เกิดผลต่างกันอกุศลเหตุก็เป็นมีผลเป็นทุกข์กุศลเหตุก็มีผลเป็นสุขอกุศลเหตุก็มีผลทางอบายกุศลเหตุก็เป็นผลทางอบายเนี่ยถ้ากุศลเหตุมีผลทางสุคติถ้าอากุศลเหตุมีผลทางอบายนี่เราก็ได้ศึกษาข้อธรรมอย่างที่เรามาบวชกันนี้นะเรามาปฏิบัติกันเนี่ยมันก็ประกอบด้วยกุศลเหตุสร้างกุศลเหตุเนี่ยอโลภะอโทสะอโมหะความไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเนี่ยมันเป็นเหตุที่ดีเป็นกุศลเหตุทำให้เรากระทำกรรมทางกายวาจาใจที่เราเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลถ้าอากุศลเหตุนะประกอบด้วยความโลภความโกรธความหลงความโลภความหลงเนี่ยมันประกอบกับจิตการทำให้จิตนั้นมีพฤติกรรมออกไปทางกิเลสโลภโกรธหลงเป็นอบายเ
ถ้ากุศลเหตุก็เป็นสุคติเป็นทางที่ดีงามเนี่ยเรามาฟังธรรมมารับศีลฟังธรรมกันเนี่ยก็เขาถือว่ามันเกิดจากกุศลเหตุนะกุศลเหตุเกิดขึ้นเมื่อกุศลจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีผลก่อให้เกิดเป็นความสุขทำให้เกิดการเห็นการได้ยินได้กินได้รสได้สัมผัสประกอบด้วยคุณกรรมคุณอารมณ์ที่ดีงามวิถีชีวิตที่ดีงามถ้าพูดเป็นชาวบ้านก็เกิดมาในครอบครัวที่ดีฐานะดีร่ำรวยไม่มีโรคไม่มีภัยมีสติปัญญาดีมีหน้าที่การงานที่ดีชีวิตของเราก็มีความรุ่งเรืองมีความสุขนี่เกิดจากมันเป็นผลของกุศลเหตุต่อจากนั้นก็เรามีจิตใฝ่ในการให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เข้ามาสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเนี่ยมันก็เกิดมาจากกุศลเหตุเอื้อเฟื้อให้เรานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อไปเมื่อเรามานึกถึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราที่เรามานึกถึงสิ่งที่เราทำในวันนี้เป็นต้นเราทำเพื่อเรานึกถึงแม่ขึ้นมานึกถึงแม่แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยจิตที่มีสติสัมปชัญญะมีสติมีสมาธิด้วยดีจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเป็นกุศลเหตุมีอารมณ์ที่เป็นมีอารมณ์คือว่านึกถึงคุณของแม่นึกถึงคุณของแม่ที่ได้เลี้ยงดูเรามาเราจึงตอบแทนคุณของท่านด้วยการมาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเกิดมาจากกุศลเหตุนี่นะแล้วการที่เราทั้งหลายได้สร้างกุศลธรรมก็ให้เกิดองค์แห่งปัญญาที่เรียกวิปัสสนาญาณองค์แห่งปัญญาเกิดขึ้นกับเรานะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับเราแล้วก็พอมาเห็นว่าชีวิตของเราเองก็ตามชีวิตของพ่อแม่ก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันไม่ยั่งยืนมันเป็นอนิจจธรรมทุกขธรรมอนัตตธรรมเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็พยายามที่จะบำเพ็ญภาวนาเพื่อให้เราละความโลภโกรธหลงไปได้เพื่อจะทำให้เราไม่ต้องมาตกทุกข์ลำบากยากเข็ญในภพภูมิใหม่อยู่ในไม่ว่าอยู่ในฐานะไหนก็ตามเราจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างมหากุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ตั้งใจที่จะภาวนาจนบรรลุถึงความสิ้นอาสวะกิเลสถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอริยะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเราก้าวข้ามซึ่งวัฏฏทุกข์เห็นความทุกข์ในสังสาระเป็นภาระมากเป็นภาระที่เราจะต้องปลดปล่อยปลดปลงออกไปจากจิตใจเสียนี่ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงสอนว่าทำที่เป็นกุศลที่ให้ผลเป็นความสุขในสังสาระก็มีอยู่ทำที่เป็นกุศลที่ให้ผลเป็นความพ้นทุกข์ออกจากสังสาระได้ก็มีอยู่ทำที่เป็นอกุศลมันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นให้เรานั้นตกอยู่ในสังสาระทุกข์เนี่ยมันมีมากมายทำที่เป็นกุศลที่เราอยู่ที่ทำให้เราตั้งอยู่ในเงื่อนไขแห่งสังสาระก็มีอยู่มากมายแต่ธรรมที่เป็นกุศลที่ทำให้เราออกจากสังสาระเนี่ยทำได้ยากพ้นจากมันพ้นจากทุกอย่างนี้พ้นจากกุศลพ้นจากบุญอย่างนี้ก็ทำได้ยากเราจะต้องทำด้วยความรู้สึกสำนึกที่ดีงามมีสติมีปัญญาให้เกิดขึ้นมาให้มากความดีงามนี่ก็จะต้องเป็นอานิสงส์แก่เราวันพรุ่งนี้เป็นวันแม่นะเราจะแผ่บุญกุศลอะไรให้แม่บ้างทำความดีอะไรให้แม่บ้างนึกถึงความเป็นแม่นะเราจะแผ่อะไรบุญให้ท่านบ้างฉะนั้นในค่ำคืนนี้นะอย่างกลุ่มแม่ชีและโยคีทำดีให้แม่เขาจะปฏิบัติธรรมตลอดคืนนะถือเนชชิไม่นอนหลับต่อสู้เอาเงื่อนไขว่าปฏิบัติธรรมเพื่อแม่พ่อแม่ของเรานั้นม
างทีท่านคลอดเราในช่วงกลางคืนตีหนึ่งตีสองตีสามท่านไม่หลับไม่นอนเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะความอดทนของท่านเนี่ยความอดทนของท่านท่านคณะเมชีโยคีเหล่านั้นท่านก็ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แม่ของเราผู้ให้กำเนิดแก่เราอย่างนี้นะเพราะเราก็เหมือนกันพอหมดคงหมดจากภารกิจนี้แล้วนะเราไปตั้งสัจจะสักคำก็ยังดีว่าวันนี้ค่ำคืนนี้เราจะไปทุติปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาสักสิบนาทีก็ตามยี่สิบนาทีก็ตามต้องทำให้มันได้ดีที่สุดเพื่อจะอุทิศบุญกุศลให้แม่เราเนี่ยอุทิศบุญกุศลให้แม่เราที่แม่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ตามนะไม่มีหรือว่าละสังขารไปแล้วก็ตามเราจะน้อมแผ่บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้แม่ของเราเพราะท่านที่ได้เพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดแก่เราเราจะทำความดีงามนี้ให้แก่แม่เราเนี่ยขอให้เราทั้งหลายได้นึกถึงความดีของท่านได้สละเวลาสักส่วนหนึ่งว่าขอน้อมอุทิศบุญกุศลทานศีลภาวนาที่เราได้ทำมาเนี่ยขออุทิศให้แม่ในชาติทั้งชาตินี้ในชาติอดีตและชาติที่นับบรรทุกไม่ทวนใครเป็นแม่เราบ้างขอให้ท่านได้รับบุญส่วนกุศลแก่เราของเรานี่ในขณะที่เราได้มาบวชมาปฏิบัติที่นี่นะอย่างนี้นะเราทำเถอะมันนึกถึงคุณของคนคุณของคนกับคุณของแม่ของเรานะที่ท่านอยู่ในฐานะที่เป็นแม่ของเราในชาตินี้ก็ตามเป็นแม่ของเราในชาติไหนๆก็ตามนะเป็นย่าเป็นยายเป็นบุญพระญาติก็ตามเราต้องอุทิศบุญกุศลให้ท่านเหล่านั้นให้ท่านได้อย่างอานิสงส์แห่งความดีงามนี้ให้ท่านได้มีความศรัทธาในกุศลผลบุญนี้สืบต่อไปนะเราขอให้เราทั้งหลายได้อานิสงส์แห่งการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อสำเร็จประโยชน์แก่มารดาแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เราขอเป็นพลังบุญเกื้อกูลให้เราทั้งหลายนั้นได้สร้างกุศลเพื่อความดับทุกข์เพื่อสิ่งสันติสุขเพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงบังเกิดผลแก่ท่านทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันจะมายังสาธุกรังกโรมาเสสาธุสาธุสาธุอะหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสารนังคตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคมะสัพพทุกขาปมุนเจเรยะถาพลังเจเรยาหังสัมมาสัมพุทธาสนังทุกขนิสรณเสวะภาคีนิสอนาคเตกายเณวาจายะวเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทกรากายเณวาจายะวเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธรรมโมปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมกราบกายเณวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคกราบในวันนี้เป็นวันโกนเราจะได้ฟังแถลงและรับอาจารย์ของทางวัดเราขอให้ท่านไก่ท่านบริการศักชัยได้อ่านแทงได้รับใจเพื่อให้ความให้ญาติโยมได้ฟังต่อไปขอนิมนต์ขอโอกาสพระภาวนาธรรมภิรัตน์เจ
จ้าวาดวัดลำเปิงวัดหารามภิกษุสามเณรแม่ชีโยคีวันนี้ขออ่านรายงานรับจ่ายประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับจะมีอยู่2บัญชีก็คือบัญชีบำรุงวัดบัญชีแรกนะครับและบัญชีที่2คือบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมครับบัญชีแรกนะครับจะเป็นบำรุงวัดรายรับในเดือนกรกฎาคม2567มีดังนี้รับจากคณะศรัทธาทั่วไป 109,064 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวไทย 188,094 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมอาคาร80ปี 5,000 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 137,550 บาทบูชาผ้าไตรอัฏฐปริขาร 33,700 บาทบำรุงพระพุทธในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 4,200 บาทเปิดตู้ทำบุญค่าซักผ้า 6,495 บาทตู้ดอกไม้เวียนเทียน 11,304 บาทดอกไม้ในพิธีอุปสมบทลาสิกขา 4,200 บาทเปิดตู้บริจาคบุญวิหารศาลาชนภาวนาและสำนักงานวัด 38,603 บาทรับจากซุ้มบูชาชุดสังฆทาน 16,100 บาทเปิดตู้บริจาคค่าน้ำดื่ม 2,580 บาทตู้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 5,238 บาทเปิดตู้บริจาคห้องสุขาหลังวัด899บาทรับจากโครงการร้านค้าสวัสดิการโครงการสัมมาชีพ 727,681 บาทรับจากคณะศรัทธาโอนเงินที่ไม่ประสงค์ออกนาม 3,978 บาท21สตังค์รับจากเจ้าภาพจัดทำหุ่นสอนวิปัสสนา 491,090 บาทรับจากกองทุนสวัสดิการสงฆ์ 18,000 บาทรับจากกองทุนสวัสดิการแม่ชี 17,100 บาทรวมรายรับ 1,828,876 บาท21สตังค์รายจ่ายซื้อสินค้าเข้าร้านค้าสวัสดิการโครงการสัมมาชีพ 715,637 บาท84สตังค์ส่วนต่างรายรับจากโครงการสัมมาชีพนำเข้าโครงการบูรณะหอพระไตรปิฎก 12,043 บาท16สตังค์ค่าอุปกรณ์ประปาและระบบน้ำ 39,574 บาท25สตังค์ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง 17,030 บาทค่าน้ำปานะพระภิกษุสามเณร 4,062 บาทค่าโทรศัพท์ภายในประเทศ217บาท21สตังค์ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเว็บค่าบริการสื่อออนไลน์ 5,072 บาท87สตังค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 33,270 บาท95สตังค์ค่าอุปกรณ์เครื่องเสียง 1,242 บาทค่าถ่ายเอกสาร150บาทค่าส่งจดหมาย535บาทค่าน้ำมันรถ 32,018 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์เกี่ยวกับรถค่าประกันภัยค่าบำรุงรักษารถยนต์ 12,547 บาท37สตังค์ค่ายานพาหนะไปงานต่างๆ 18,000 บาทค่าอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป19,221 บาท30สตังค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิเขตแม่ชีโยคีประจำ290บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายสงฆ์ 7,970 บาท90สตังค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานแม่ชี 8,301 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานเลขานุการ 12,352 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ฝ่ายโสธสนุปกรณ์ 1,905 บาท67สตังค์ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายต่างประเทศ 22,410 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงอาคาร80ปี 52,210 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงกุฏิกรรมฐานฝ่ายหญิง 25,484 บาทค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ซ่อมบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม800บาท
ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงหอพระธรรมอุโบสถวิหารและศาลาสับอารมณ์ 11,510 บาทค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์ซุ้มบูชาสังฆทาน 1,500 บาททำบุญงานปล่อยหลวงงานบุญต่างๆงานศพ 12,000 บาทค่าดอกไม้เวียนเทียน 1,910 บาทค่าดอกไม้งานอุปสมบทลาสิกขา 1,760 บาทค่าดอกไม้งานพิธีต่างๆพวงมาลัยและอุปกรณ์ตกแต่ง 7,550 ค่าอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป 6,625 บาทค่าจ้างคนขับรถ3คนและคนงาน1คน 36,000 บาททำบุญกันพระปฏิโมกข์ 4,000 บาทค่าขนขยะมูลฝอย 2,500 บาทค่าถุงดำใส่มูลฝอย 2,520 บาทค่าผ้าไตร 15,100 บาทค่าป้ายไวนิล 2,250 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอแม่แตง 3,400 บาทค่าใช้จ่ายที่ธรณีสงฆ์อำเภอเถินจังหวัดลำปาง 3,000 บาทค่าใช้จ่ายซุ้มพระวัตถุมงคล500บาทค่าไม้และอุปกรณ์งานไม้300บาทค่าแรงชั้นไม้งานไม้ซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 60,000 บาทค่าแรงช่างสีและช่างก่อสร้างซ่อมแซมภายในวัดและสำนักสาขาของวัดร่ำเปิง 70,000 บาทค่าจัดทำหุ่นสอนวิปัสสนา 4,700 บาทรวมรายจ่าย 1,694,470 บาท 52 สตางค์สรุปยอดเงินคงเหลือมาจากเดือนมิถุนายน2567 4,735,830 บาท 30 สตางค์บวกรายรับในเดือนกรกฎาคม 1,828,876 บาท 20 สตางค์รวมรับทั้งหมด 6,556,706 บาท 51 สตางค์หักรายจ่ายในเดือนกรกฎาคม 1,694,470 บาท 52 สตางค์ยอดเงินคงเหลือ4,862,235 บาท 99 สตางค์หมายเหตุนะครับรายรับจะมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 126,405 บาท 69 สตางค์ครับบัญชีต่อไปนะครับจะเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมนะครับเป็นรายรับรายจ่ายประจำเดือนกรกฎาคมรายรับ1รับจากเจ้าภาพทำบุญค่าอาหาร 698,744 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญน้ำปานะ 41,819 บาทรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 55,020 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญกองทุนบำรุงศาสนธรรม 60,000 ขอโทษครับ 6,674 บาทรับจากเจ้าภาพทำบุญค่าไฟฟ้า 24,410 บาทรวมรับ826,667 บาทถ้วนรายจ่าย 1. ค่าอาหารน้ำปานะผู้ปฏิบัติธรรม 430,589 บาทค่าเครื่องปรุงในโรงครัว 20,345 บาทค่าแก๊สถุงต้ม 31,200 บาทค่าอุปกรณ์ในโรงครัว11,398 บาทค่าไฟฟ้า 243,087 บาท 25 สตางค์ค่าน้ำประปา 3,516 บาท 77 สตางค์ค่าจ้างคนงานครัว 39,000 บาทรวมรายจ่าย 779,127 บาท 02 สตางค์สรุปยอดเงินคงเหลือยกมาจะเดือนมิถุนาคม2567 5,566,933 บาท 19 สตางค์บวกรายรับในเดือนกรกฎาคม 826,667 บาทรวมรับทั้งสิ้น 6,493,619 สตางค์หักรายจ่าย 779,127 บาท 02 สตางค์ยอดเงินคงเหลือ 5,714,437 บาท 17 สตางค์
มาเหตุนะครับเดือนนี้รายรับจะมากกว่ารายจ่ายอยู่ที่ 47,539 บาท 98 สตางค์นะครับแล้วก็อีกบัญชีหนึ่งบัญชีสุดท้ายนะครับที่เพิ่มมาใหม่นี้จะเป็นรายงานรับจ่ายบัญชีซุ้มวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกเพื่อโครงการบูรณะหอพระปิฎกประจำเดือนกรกฎาคม2567นะครับรายรับ1รับจากเจ้าภาพบูชาเหรียญที่ระลึก 5,384 บาทรับจากเจ้าภาพบูชาวัตถุมงคล 3,298 บาทรับจากเจ้าภาพบูชาเหรียญพระเจ้าสัวบุญภาวนา 1,200 บาทรับจากคณะศรัทธาทั่วไป 1,400 บาทรับจากตู้บริจาคเดือนกรกฎาคม 2,330 บาทรับจากตู้รับถวายสังฆทานสำนักงานสงฆ์ 63,268 บาทรับจากตู้บริจาคพระศิวลี 15,168 บาทรับจากตู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศขอโทษครับรับจากผู้ปฏิบัติธรรมชาวต่างประเทศ 82,530 บาทรับจากส่วนต่างรายรับโครงการสามารถร้านค้าสวัสดิการโครงการสามาชีพ 12,043 บาท16สตางค์รวมแล้วรับ 186,585 บาท16สตางค์รายจ่ายค่าแรงงานพร้อมวัสดุงานปิดทองลวดลายผนังหลังซุ้มพระประธานชั้นที่1วงเล็บงวดที่3 100,000 บาทสรุปนะครับรวมรายรับมากกว่ารายจ่ายที่ 86,585 บาท16สตางค์ครับขอจบการรายงานไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับขอให้เราได้มีความขอให้เราได้มีจิตอนุโมทนาบุญนะที่ศรัทธาญาติโยมที่มาก่อนเราได้ทำบุญให้แก่วัดได้มีทุนสะสมสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่การก่อสร้างต้องแลกอาหารการกินค่าน้ำค่าไฟให้แก่วัดวันปีเดือนนี้มีผู้บริจาคบำรุงวัดรวมปัจจัยได้1,822,876บาท21สตางค์แล้วเราเอาปัจจัยเหล่านี้มาจ่ายสิปาถะจำนวนรายจ่ายของเดือนนี้ก็1,694,470บาท52สตางค์อีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีกองค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเราแยกมาเป็นบัญชีกองทุนบำรุงศาสนธรรมโยมมาทำบุญเป็นค่าอาหารน้ำปานะต่อถึงทำบุญค่าน้ำค่าไฟได้จำนวน 826,667 บาทแต่เราจ่ายค่าอาหารน้ำปานะเครื่องดื่มเครื่องปรุงในโรงครัวค่าแก๊สหุงต้มค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาค่าจ้างคนงานในโรงครัวเรามีรายจ่ายในบัญชีนี้อีก 779,127 บาทนะแต่ถ้าเรามีถ้าเราเอาทุนหมุนเวียนที่สะสมไว้บวกกับได้รับเราจะมีปัจจัยอยู่ 6,493,600 บาทแต่ถ้าเราเอาไปจ่ายเป็นรายจ่ายประจำเดือนแล้วเนี่ยเราจะมีรายรับจริงๆอยู่ 5,714,473 บาท17สตางค์ก็ในกองทุนนี้
ก็เป็นกองทุนที่เราฝากออมทรัพย์อยู่ 999,311 บาทเราฝากประจำอยู่5ล้านบาทต่อมาเรามีการสร้างเรามีการบูรณะปฏิสังขรณ์เขตปฏิบัติธรรมแม่ชีโยคีประจำนะเราจะต้องใช้ทุนทรัพย์อีกประมาณ3ล้านเศษแต่เรายังไม่มีทุนเราก็ขอกับกองทุนบำรุงศาสนธรรมมาไว้เป็นทุนบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติกุฏิปฏิบัติธรรมของผู้หญิงนะเราก็ขอให้ทางวัดสำรองจ่ายอีก3ล้านบาทก็จะเหลือเงินเป็นค่าอาหารน้ำปานะเนี่ยเหลือเงินอยู่2ล้านกว่าบาทนะเอาเป็นทุนเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงศาสนบำรุงกุฏิค่าใช้จ่ายสำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏินะแต่เรายังไม่ได้จ่ายเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะครบการที่เราฝากฟิกไว้ฝากประจำอีกอย่างหนึ่งก็การบูรณะปฏิสังขรณ์หอพระไตรปิฎกเนี่ยเราใช้ทุนปัจจัยอยู่ 3-4 ล้านบาทแล้วแต่มันหมดเงินมันหมดนะเราไม่รู้จะหาที่ไหนเราก็เอากองทุนที่บำรุงวัดต่างๆเนี่ยเอามาดึงเอามาให้มาเป็นทุนเพื่อจะเป็นการบูรณะเราเอาส่วนต่างของร้านค้าถ้าร้านค้ารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่มันมีส่วนต่างมีปีเดือนนี้มีส่วนต่างกัน 12,043 บาท16สตางค์แล้วก็หักเอามาจากผู้ชาวต่างประเทศเข้ามาทำบุญเข้าวัดเราเนี่ยทำบุญบำรุงวัดหมื่นแสนกว่าแล้วเราก็หักเอามาเป็นค่าอาหารค่าอาหารเนี่ยอยู่ 50,000 กว่า 55,000 แล้วเอามาเข้าเป็นทุนบูรณะไปสังขรณ์หอวัดเทพดกนี่ 82,000 แล้วก็ญาติโยมที่เอามาหยอดเหรียญตู้หน้าพระศรีวารีเนี่ย 15,000 แล้วก็โยมมาทำบุญสังฆทานสำนักงานสงฆ์ 63,000 เนี่ยแล้วก็ตู้บริจาคทั่วๆไปตลอดถึงบูชาเหรียญบูชาวัตถุมงคลอีกเอาพวกนี้เอามาเป็นทุนสำหรับบูรณะหอพระไตรปิฎกเนี่ยเราเดือนนี้คือเดือนกรกฎาคมนะเราก็ได้ทุนอยู่186,585 บาทแล้วก็รายจ่ายก็คือ 100,000 บาทก็สรุปแล้วก็เรายังมีทุนสำหรับทุนเหลืออยู่สำหรับทำกิจกรรมต่อไปในเดือนหน้า 86,000 บาทอันนี้เป็นงานในวัดนะงานในวัดก็เราก็โยกเอาบัญชีรับจากบัญชีต่างๆมาบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิเขตไปทำผู้หญิง83ห้องแต่เราเสร็จไปแล้ว30ห้องบุกกำลังบูรณะอยู่จำนวน20ห้องนะแล้วก็จะบูรณะใหม่อีก30ห้องอันนี้เพื่อความอำนวยความสะดวกแก่โยคีผู้มาปฏิบัติธรรมเราจำเป็นต้องใช้ทุนก่อนแล้วก็รับคนโยมบริจาคก็ตามมาทีหลังตามได้มันอันนี้ก็เป็นเหตุให้เรามีการโยกเงินรายรับรายจ่ายจากกองทุนต่างๆนี่เอามาบูรณะปฏิสังขรณ์2รายการคือหอพระไตรปิฎก1รายการนะประมาณ5ล้านบาท5ล้านกว่าบาทแล้วก็ศาลาธรรมนี่ประมาณ10ล้านบาทเพื่อจะทำเพื่อจะได้
เป็นกุฏิที่พักสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมต่อไปนะแล้วก็ทำบุญกันโดยอาศัยการปฏิบัติกรรมฐานภาวนาเนี่ยญาติโยมก็ทำบุญมาเห็นว่าทำบุญบำรุงวัดกับบำรุงข้าวน้ำข้าวไฟฟ้าอาหารเนี่ยถ้าสองอันนี้มารวมกันแล้วมันก็ต้องทั้งสองบัญชีก็มีคนมาทำบุญกับเราเนี่ย2,600,000 กว่าบาทนะก็รายจ่ายมันก็ทั้งสองบัญชีก็2,400,000 กว่าบาทรายจ่ายเดือนหนึ่งเนี่ยเราต้องจ่ายถึง2,400,000 กว่าบาทรายรับมัน2,600,000 กว่าบาทมันจึงมีเงินเหลือสำรองเปลี่ยนไปเดือนมาเดือนนี้อยู่170,000 กว่าบาทนะเนี่ยเรารับ2,000,000 กว่าบาทเราจ่ายก็2,000,000 กว่าบาทแล้ว2,000,000เรารับ2,600,000เราจ่าย2,400,000ก็เหลืออยู่แสนกว่านะก็ขอให้เรานั้นได้ปฏิบัติธรรมกันให้มากนะเพื่อจะได้ให้โยมได้มาทำบุญกับเราให้มากขึ้นเนาะอย่างนี้นะมันเราอย่างโครงการอุปสมบทเสริมเท่าเกียรติทั้งชนจังหวัดและชนญาติโยมมาทำบุญกับเราเนี่ยเราได้รับก็คือ995,000 กว่าบาทแต่รายจ่ายมันก็995,000 กว่าบาทเหมือนกันหมดประลานกันหน่อยนี่ก็เราก็เอาบุญถวายเป็นถวายมันเป็นบุญที่ถวายแก่พระสงฆ์องค์เนนทำบุญแก่เป็นค่าพระอาหารแล้วก็บุญทั้งหลายเราถวายเป็นพระราชกุศลเพราะเราก็ได้มาปฏิบัติเนาะมันก็อาศัยบุญภาวนาเนี่ยเราได้เท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นน่ะมันก็เหลือเก็บไม่กี่ตังค์ก็ช่วยกันต่อไปเนาะช่วยกันพยายามสวดมนต์ภาวนาแผ่บุญกุศลต่อไปก็จะทำให้ว่าเรานั้นสามารถเดินไปได้นะอันนี้ก็ขอที่แจ้งคำเข้าใจกับพวกเราอย่างนี้นะขออนุโมทนาขออนุโมทนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือระระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสมณีนแม่ชีโยคีกับทีหลังอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะหลังสาธุสาธุสาธุอย่าลืมไปนั่งอธิษฐานจิตให้แม่เรานะค่ะ ขออนุญาตใช้เสียงนะคะขอให้โยคีทั้งสองฝั่งนะคะช่วยกันปิดประตูหน้าต่าง